สวัสดีชาวเน็ตทั้งหลายวันนี้ก็ได้ของมาใหม่นะครับได้ของมาใหม่วันนี้จะมาแกะกล่องส่งมาจากกรุงเทพนะครับกล่องก็ห่อแน่นหนามิดชิดนะครับเรามาแกะกันดูว่าข้างในเป็นอะไรแน่นหนามากเลยนะฮะโอเคเจอแล้วเจอของแล้วเจอของแล้วครับดูนะครับอุปกรณ์มาครบหมดเลยครับเจอแล้วก๊อกนะครับเจอแล้วปืนก๊อกนะครับกล่องก็แน่นหนาครับแข็งแรงมากกล่องก๊อกโอเคเจอแล้วครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นก๊อก43นะครับตัวเล็กเล็กมากตัวเล็กมากนะครับเล็กมากตัวเล็กมากของที่แถมมาให้ก็จะมีแมกกาซีนนะครับแมกให้มา2อันนะครับแมกแบบเกี่ยวก้อยกับอีกตัวนึงเป็นแมกแบบส้นเรียบนะครับเคลียร์ปืนกันนะครับปืนปลอดภัยครับเล็กแม่นะครับใส่แบบแม็กส้นเรียบก็สวยนะครับปืนไซส์เล็กๆนะครับเข้าฝ่ามือปืนเล็กๆนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีแม็กให้มา2อันตัวโหลดกระสุนแส้ทำความสะอาดซองปืนก๊อก43แล้วก็น้ำยาทำความสะอาดนะครับดูปืนนะครับตัวนี้ปืนก๊อก43เป็นปืนพกซ่อนขนาดเล็กนะครับบรรจุกระสุนที่ใช้ก็คือ9มม9มมนี่เป็นลูกกระสุนที่มีอนุภาพรุนแรงไว้ใจได้นะครับกระสุนก็หาซื้อง่ายนิยมใช้กันทั่วไปครับน้ำหนักก็เบานะครับพกง่ายพกสะดวกนี่ถ้าใส่กระเป๋าเกงนี่หายวับนะครับนี่นะครับใส่กระเป๋าเก่งหายแป๊บในพริบตาใส่กระเป๋าเก่งนะครับหายแป๊บในพริบตาเล็กมากนะครับปืนไซส์เล็กมากจุดประสงค์ของการซื้อปืนรุ่นนี้ก็เพื่อเอาไว้ใช้ในการเดินทางไปในพื้นที่อันตรายพื้นที่เปี่ยวหรือต้องการใช้ปืนในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับตัวนี้ก็พกง่ายพกสบายเป็นทางเลือกอีกตัวนึงนะครับเที่ยวไว้พกติดตัวนะฮะปืนขนาดเล็กๆบรรจุไม่มากนักแต่พกติดตัวได้ตลอดเวลามันมีความหมายกับปืนไซส์ใหญ่ๆนะฮะที่เก็บไว้ในตู้ที่บ้านลองมาดูมิติตัวปืนกันนะฮะตัวนี้ที่บริษัทก็บอกไว้ในลำกล้องจะลำกล้องอะความยาวประมาณ 3.41 นิ้วนะฮะลำกล้องนะฮะลำกล้องไม่ยาวมากลำกล้อง 3.41 นิ้วขนาดความหนาก็ประมาณ 2.7 เซนติเมตรนะครับความหนาน้ำหนักตัวปืนนะครับตัวปืนเปล่าได้ที่บริษัทแจ้งไว้ก็คือน้ำหนัก460กรัมนะครับเบามากถ้าพร้อมแมกกาซีนถ้าพร้อมแม็กน้ำหนักจะอยู่ประมาณ510กรัมนะครับหรือพร้อมหรือบรรจุกระสุนเต็มแม็กครับ6แม็กกระสุนก็แถมมาให้นะครับบรรจุกระสุนเต็มแม็ก6แม็กนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ585กรัมไม่ถึง6ขีดนะครับถือว่าเบามากนะครับดูมิติตัวปืนครับเบามากตัวนี้ก็จะเขียนว่าก็43 USA นะครับตัวนี้จะเป็นของ USA นะครับ
ขนาด 9x19 ก็ใช้กับปืนกระสุนปืน 9 มม. นะครับเล็กมากครับจับล็อกขนาดมือดีมากนะครับวันนี้เป็นแม็กเกี่ยวก้อยนะครับเวลาจับจะพอดีกับไอ้ตัวเกี่ยวก้อยพอดีครับเกี่ยวก้อยนะครับหรือถ้าให้มันเล็กกว่านั้นก็ดูเล็กก็ใช้ตัวนี้ครับแม็กเสมอต้นอย่างเวลาจับมันจะเป็นนี้นะครับเวลาจับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ไปลองปืนครับลองปืนกันดูกลุ่มกระสุนกันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเยี่ยมครับ